เคครับเรามาอัปเดตต่อกันดีกว่านะครับผมอัปเดตเต็มๆเลยทีนี้นะครับโอเคอีเวนต์แรกที่เราจะได้เล่นนะครับก็คืออิตาลีลีกทัวร์นะครับผมอิตาลีลีกทัวร์นะครับอันนี้ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับว่าอิตาลีลีกทัวร์จะยังมาอยู่นะครับผมนึกว่าจะเป็นเกี่ยวกับทีมชาติอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเราเล่นไปเฉยนะครับสำหรับอิตาลีลีกทัวร์นะครับผมก็เก็บที่พี่เหมือนเดิมนะครับมาตั้งแต่วันที่23จนถึงวันที่30นะครับผมอีเวนต์ของอิตาลีเนี่ยผมเก็บให้ถึง 30,000 นะครับก็จะได้เงินนี่ครับผมเงิน GP นะครับต่อมาด้วยนะครับซาเปาโลนะครับผมสำหรับคลับเซเลคชั่นจากลีกบราซิลเนี่ยผมทีมนี้ก็อันดับต้นๆเลยนะครับของลีกบราซิลเนี่ยผมสำหรับไปหาข้อมูลมาเนี่ยผมก็เป็นฟีเจอร์เพลเยอร์มาให้เราเปิดเหมือนกันนะผมสำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมมาด้วยกัน4ทีมเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยสมกับการที่เรารอคอยมา2อาทิตย์เต็มๆนะครับว่าจะมีทีมใหญ่ๆมาแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมสำหรับเวอร์ไวนะครับผมเวอร์ไวเจริกก็ยังมาอยู่เหมือนเดิมนะครับเวอร์ไวเจริกเนี่ยไม่ไปไหนก็ติดทุกอาทิตย์เลยนะครับผมสำหรับเวอร์ไวนะครับผมเวอร์ไวเนี่ยไม่พลาดจริงๆเนี่ยผมสำหรับเจลีกและก็เวอร์วายธรรมดาเนี่ยผมเวอร์วายของลีกใหญ่เนี่ยผมยิกลีกยุโรปเนาะเนี่ยผมก็มากันปกติเนี่ยผมอันนี้ก็เวอร์วายของตัวธรรมดาเนี่ยผมตัวปกติเนี่ยก็มาเหมือนกันเนี่ยผมก็มารอรุ้นเอาเนี่ยผมว่าจะมีใครบ้างสำหรับเวอร์วายเจลีกและก็เวอร์วายของโซนยุโรปเนี่ยผมโอเคส่วนไรอัปเดตก็มีการอัปเดตเหมือนกันนะผมไรอัปเดตก็คือพวกฟอร์มของนักเตะนะครับผมตรงนั้นก็อัปเดตเหมือนกันอัปเดตปกติอยู่แล้วเนาะตรงนั้นนะครับผมแล้วก็เราจะได้เล่น VS นี่ครับ National Team เหมือนเดิมนะครับผมกับ Legend นี่ครับผมก็คือเล่นกับโอ้โหตำนานเนี่ยผมเล่นกับตำนานนะครับตำนานทีมไหนมาไม่มีทีมนะครับเป็นตำนานของลีกอิตาลีนะครับผมสำหรับวันนี้มาเหมือนกันเนี่ยผมตำนานก็ยังคงมานะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับผมแจ็คพอตของเราเนี่ยครับผมโอ้โหไฮไลท์เลย FC บาร์เซโลน่าครับเข้ามาเหมือนเดิมครับโอ้โหกลับมารอบที่2นะครับต้องมารอดูนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยมีใครกันบ้างนะครับผมสำหรับคลับเซเลคชั่นบาร์เซโลน่าแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยครับผมมาโอ้โหดีใจมากเลยนะครับสำหรับคลิปหลักชาแนลนะครับไม่ได้เจอมาโอ้โหกี่อาทิตย์แล้วนะครับน่าจะเป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ยผมที่ห่างหายกันไปนะครับสำหรับทีมใหญ่ๆนะครับคลับเซเลคชั่นนะครับหลายๆทีมนี่ครับอาร์เซนอลก็มานะครับผมบาร์เซโลน่าก็มาเหมือนกันนี่ครับผมอาร์เซนอลนี่ครับอาร์เซนอลไม่ได้โกหกนะครับผมมาจริงๆเจอกันเลยนี่ครับบ่าย3เนี่ยโอ้โหเตรียมหมดตูนเลยนี่ครับผม600เนี่ยมีอยู่แล้วแถมไปเปิดตำนานอีกโอ้โหจะหมดกี่บาทนะครับผมสำหรับอาทิตย์นี้โอ้โหคุ้มๆจริงๆครับหลังจากที่รอกันมานานแล้วก็ทีมสุดท้ายนะครับคอนเทียนะครับผมทีมนี้ก็เป็นคลับเซเลคชั่นจากโซนบราซิลนะครับผมลีกบราซิลนั่นเองเนี่ยครับผมตัวนี้ก็เข้ามาเหมือนกันกับซัปโปโรนะครับผมมา2ทีมรวมๆมาที่นี้ก็มาอยู่ด้วยกัน4ทีมด้วยกันนะครับผมสำหรับคลับเซเลคชั่นเนี่ยครับผมแล้วก็มาด้วยครับลีเจนต์อิตาลีคลับเนี่ยครับผมมา10คนนะครับผม10เพลเยอร์เลยนะครับโอ้โหโรนัลดินโญ่ครับอ๋อโรนัลดินโญ่เนี่ยย้ายมาอยู่ของลีกอิตาลีนี่เองเนี่ยผมมีหน้าล่ะของลีเจนต์ของคลับของสเปนเนี่ยไม่เจอนะผมก็ในชาแนลก็คิดว่าอยู่หายไปไหนเนี่ยอ๋อที่แท้ก็กลับมาอยู่กับอิตาลีเนี่ยผมก็เคยเล่นให้กับเอซีมิรานเนี่ยผมโอ้โหมาเยอะเลยครับกุลิตเนี่ยผมอาเดียนโตออตติเนี่ยผมพวกเดิมๆเนี่ยผมพูดแบบนี้เลยพวกเดิมๆก็หน้าเลยเนี่ยผมน่าจะเปิดเลยเนี่ยผมที่มาชาแนลเนี่ยจะเปิดตามหาโรนัลดินโญ่เนี่ยผมเพราะว่าเคยเล่นให้กับบาร์เซโลน่าเนี่ยผมตอตติโอ้โหสุดยอดครับสำหรับซิลเวอร์เนี่ยครับก็290คนนะครับแล้วก็ตำนานอีก10คนรวมๆอาทิตย์นี้ก็เหมือนเดิมครับ300เพลเยอร์เนี่ยผมสำหรับลีเจนต์อิตาลีเอเจนต์นะครับผมไปเปิดกันได้นะครับผมรอมันมาก่อนนะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยอันนี้นี่ไม่เคยนะครับผมแชมป์ออนไลน์นะครับผมอันนี้เนาะอันนี้ยังไม่ได้หาข้อมูลนะครับโอเค
ันนี้ต้องมาลุ้นเอาเนี่ยผมว่ามีอะไรของมิลานแล้วก็อินเตอร์นะครับน่าจะเป็นสตาร์นะครับที่เข้ามานะครับผมอันนี้น่าจะเข้ามาเป็นอีเวนต์หรือเปล่ายังไม่ทราบนะครับผมหรือว่าจะเป็นการให้เราเปิดเนี่ยครับตัวนี้ก็ค่อยมารอดูกันอีกทีนะครับผมอินบ็อกหรือว่าแจกอันนี้น่าจะแจกหรือเปล่านะผมน่าจะแจกนะครับผมอันนี้โอเคแล้วก็ตามมาด้วยอีเวนต์นะครับ VS Feature Club เนี่ยผมมาแน่นอนนะครับผม VS Feature Club แล้วก็ Online Match Challenge ก็มาเหมือนเดิม VS Italy Club นะครับผมแล้วก็ VS Elite นะครับอ๋ออันนี้เป็นของเมื่อวานโอเคหมดแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับที่จะเข้ามานะครับผมโอ้โหมาเยอะแยะเลยนะครับผมมาโอ้โหสุดๆจริงๆครับอาทิตย์นี้สุดยอดครับขอบคุณคุณอมิเลยนะครับผมสำหรับอาทิตย์นี้สุดๆจริงๆครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันตอนบ่าย3นะครับตอนนี้ก็ถือว่าอัปเดตให้หมดทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับวันนี้ที่จะเข้ามาอีเวนต์อะไรต่างๆแพ็คอะไรต่างๆโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับตอนบ่าย3สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผม